ซอลเปลี่ยนชื่อเป็นพอลเขาอุทิศชีวิตที่เหลือเผยแผ่คำสอนของพระเยซูด้วยความมุ่งมั่นเหมือนเมื่อครั้งที่เขาจ้องทำลายล้างมันพอดึงดูดทั้งผู้เปลี่ยนความเชื่อและผู้ที่เกลียดชังคือ 1. เมื่อเขาประกาศว่าพระเยซูคือพระคริสต์ผู้ปลดปล่อยทำให้มีฝูงชนรุมทำร้ายพอซึ่งติดอยู่บนชั้นบนหลบหลีกความตายด้วยการซ่อนตัวในตะกร้าและผู้สนับสนุนย่อนตัวเขาลงมาจากหน้าต่างนี่คือการหลบหนีอย่างหวุดหวิดที่เกิดขึ้นอีกหลายครั้งอีก30ปีต่อมาพอเดินทางหลายหมื่นไมล์ข้ามอาณาเขตที่อยู่ใต้การปกครองของโรมเขาเทศนาสั่งสอนในเมืองใหญ่หลายแห่งของจักรวรรดิเอเฟซัสฟิลิปปีโครินเอเธนส์และอีกมากมายมหานครเหล่านี้เพลิดเพลินกับความรุ่งโรจน์ของจักรวรรดิแต่อีกด้านหนึ่งมันเต็มไปด้วยผู้ยากไร้และสิ้นหวังพวกเขาคือผู้ที่ใส่ใจฟังคำสอนของพอลเรื่องชีวิตที่เป็นอมตะมีตำนานที่เล่าว่าเดิมครอบครัวของพอลถูกชาวโรมันนำมาเป็นทาสและภายหลังได้รับการปลดปล่อยโดยชาวโรมันครอบครัวของพอลจึงได้เป็นพลเมืองโรมันพอลจึงได้ซึมซับประสบการณ์ของการเป็นทาสและการได้รับอิสรภาพโดยตรงพอลเผยแผ่คำสอนที่คืนอำนาจให้กับผู้ที่ไร้อำนาจคืนชุมชนให้แก่ชุมชนที่ถูกทำลายพอลคือภาพสะท้อนปัญหาของโรมันที่แท้จริงเมื่อเขาพูดกับชนชั้นล่างถึงประสบการณ์ในจักรวรรดิโรมันพอพูดคุยกับผู้คนในบ้านและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกับพระเยซูแต่ขณะที่พระเยซูเทศสอนเฉพาะชาวยิวพอลเชื่อว่าคำสอนควรแพร่หลายสู่คนกลุ่มอื่นด้วยคนนอกศาสนาในจักรวรรดิโรมันนั่นหมายถึงการผ่อนคลายบทบัญญัติเรื่องอาหารและการคลิปมันคือการโจมตีขนบธรรมเนียมของยิวอย่างสุดขั้วและเป็นกุญแจสำคัญในการเผยแผ่ศาสนาใหม่ต่อไปความจริงที่พอสนับสนุนกลุ่มนอกศาสนาอย่างจริงจังโดยไม่เรียกร้องให้พวกเขาคลิปหรือว่าถือตามกฎข้อห้ามเกี่ยวกับโภชนาการกลายเป็นสิ่งที่สำคัญมากในระยะยาวครับเพราะว่าศาสนาคริสต์สามารถพัฒนาเป็นบางอย่างซึ่งเป็นอิสระจากศาสนายูดายได้ในสมัยของพอลศาสนาคริสต์ก็จะเป็นสิ่งที่แตกแขนงมาจากศาสนายูดายการที่พอลละทิ้งบทบัญญัติของบรรพบุรุษทำให้สาวกชาวยิวของพระเยซูจำนวนมากตกใจแต่พอยืนยันแน่วแน่เมื่อเขาออกจากเขตคาลาเทียซึ่งปัจจุบันอยู่ในตุรกีพอได้ข่าวว่าสาวกของเขากลับไปขอให้ผู้เปลี่ยนความเชื่อทำการคลิปอีกเขาจึงส่งจดหมายติเตียนอย่างรุนแรงเจ้าพวกกาลาเทียโง่เง่าใครทำให้พวกเจ้าหลงเชื่อเขาหวังว่าคนพวกนั้นจะตอนตัวเองเจ้ากำลังเดินทางได้ดีใครกีดกันพวกเจ้าจากการเข้าถึงสัจธรรมจำไว้ข้าพอขอประกาศว่าหากเจ้าทำการคลิปพระคริสต์จะไม่ประทานรางวัลแก่เจ้าเพราะสำหรับพระเยซูการคลิปหนังหุ้มไม่ใช่คำสอนมีแต่ศรัทธาที่แสดงออกด้วยความรักเท่านั้นพอเป็นผู้มีศรัทธาอย่างแรงกล้าครับเขาทุ่มเทเวลาให้ผู้คนที่เขาเขียนจดหมายถึงพวกนั้นคือชีวิตของเขาเขามุ่งมั่นมากครับฉะนั้นความกระตือรือร้นและความเวทนาระหว่างที่เขาพูดคุยจากแดนไกลจึงสะท้อนอยู่ในจดหมายพวกนั้นจดหมายที่พ่อได้เขียนไปเล่ากันว่าพ่อกลับคืนสู่เยรูซาเล็มโดยตั้งใจจะเผยแผ่คำสอนแต่เขากลับถูกจองจำในข้อหาสร้างความวุ่นวายเพราะเขานำกลุ่มชายที่ไม่ได้ผ่านการคลิปเข้าสู่วิหารในคุกพอเปิดเผยว่าเขาคือพลเมืองโรมจึงถูกนำตัวส่งกลับโรมแต่ระหว่างทางเรือเกิดอับปางสามครั้งแล้วที่ข้าเผชิญเรืออับปางและห้าครั้งที่ข้าต้องโทษโบย39ทีและครั้งหนึ่งพวกเขาปาหินใส่ข้าข้าถูกคุกคามจากพวกปล้นชิงจากพวกพ้องจากพี่น้องจอมปลอมจากความหิวกระหายบ่อยครั้งเพราะปราศจากอาหาร
และนอกเหนือจากภัยเหล่านี้ในทุกวันข้าต้องวิตกถึงโบสถ์ทุกแห่งด้วยหากปราศจากพระเยซูก็ไม่มีศาสนาคริสต์ครับและมันยิ่งเป็นไปไม่ได้หากไม่มีพอลนั่นคือคำกล่าวที่ถูกต้องที่สุดแล้วเพราะว่าพอลสามารถกระจายคำสอนไปสู่ส่วนต่างๆของเมดิเตอร์เรเนียนตั้งแต่ปาเลสไตน์จนถึงโรมไม่มีใครรู้ว่าพอลเสียชีวิตที่ไหนเมื่อไหร่มันไม่ปรากฏในพระคัมภีร์แต่ไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนในบ้านปลายความสำเร็จของพอลไปไกลเกินฝันของเขาอย่างมากเขาดื้อดึงจองหองแต่เขาก็สามารถเปลี่ยนรูปชาวยิวกลุ่มหนึ่งให้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของศาสนาจักรแห่งโลกได้ศาสนาจักรที่จะพิชิตโรมในวันข้างหน้านี่คือภาษิตหนึ่งท่านมีศัตรูเท่าๆกับที่ท่านมีทาสแต่ความจริงเราทำให้พวกเขากลายเป็นศัตรูเราทารุณพวกเขาราวกับเป็นสัตว์ร้ายเมื่อเราทานอาหารค่ำพวกเขาต้องเช็ดเสมหะที่เราถมต้องเก็บเศษอาหารเศษขนมปังที่พวกเมามาโยนทิ้งที่กระต้องการโต้แย้งก็คือจงปฏิบัติต่อผู้ด้อยกว่าเหมือนที่ท่านต้องการได้รับครูคนใหม่ของจักรพรรดิเซเนกาทุ่มเทกับปัญหาจริยธรรมเขาเป็นสาวกของปรัชญาสโตอิกในยุคของทาสสโตอิกยึดถือแนวคิดเรื่องมนุษยธรรมความเป็นพี่น้องของมนุษย์ซึ่งมีมาก่อนคำสอนของศาสนาคริสต์ในสมัยของความมั่งคั่งสโตอิกหลีกเลี่ยงการโอ้อวดความร่ำรวยและเมื่อถึงยุคแห่งอำนาจเบ็ดเสร็จสโตอิกอยู่ในเส้นทางที่มินเมระหว่างความซื่อตรงและความตลบตะแลงซีเนกาเป็นนักปรัชญาสโตอิกแถวหน้าในยุค ของเขาคำสอนหลักของลัทธิสโตอิกก็คือการยอมรับชะตากรรมของตนเองในการทำหน้าที่แต่ละคนในโลกล้วนถูกลิขิตด้วยชะตากรรมและชะตากรรมของซีเนกาก็คือการเข้าร่วมในการเมืองของราชสำนักเซเนกาเข้าสู่การเมืองราชสำนักผ่านทางเนโรซึ่งอยู่ในวัย16ปีแล้วเส้นทางสู่ราชสำนักของเนโรนองไปด้วยเลือดภารกิจของเซเนกาคือการหล่อหลอมบุตรชายที่ร่าเริงองค์อาจจากตระกูลที่กระหายอำนาจให้กลายเป็นผู้ปกครองโลกที่ดีและในช่วงแรกเขามีโอกาสนั้นเพราะเนโรในวัยหนุ่มมีนิสัยละเอียดอ่อนพระองค์รักการละครดนตรีและการแข่งม้าตามที่นักเขียนชีวประวัติบุคคลซูเอโทเนียสได้บรรยายเอาไว้เนโรหลงไหลเรื่องม้าตั้งแต่วัยเยาว์ช่วงเริ่มต้นรัชกาลพระองค์ทรงเล่นกับราชรถที่ทำจากงาช้างในไม่ช้าพระองค์ก็ปรารถนาจะทรงรถเองครั้งแรกพระองค์ฝึกกับเหล่าทาสและปรากฏพระองค์ต่อหน้าสาธารณชนในลานแสดงลานแสดงของโรมันลู่แข่งม้าเป็นสถานที่ป่าเถื่อนและอึกทึกคนขับรถม้ามักเป็นพวกทาสหรืออดีตทาสและผู้ชมมักสาปแช่งทีมคู่แข่งด้วยอคติอย่างดุเดือดข้าขอวิงวอนต่อเจ้าปีศาจร้ายไม่ว่าเจ้าคือใครข้าขอให้เจ้านับจากชั่วโมงนี้นาทีนี้เจ้าจงทรมานม้าฝ่ายสีเขียวและสีขาวเจ้าจงพิฆาตสารธีคารัสและเฟลิกซ์จงบดขยี้พวกมันอย่าปล่อยให้พวกมันมีชีวิตความสนใจในกีฬาสามัญชนของเนโรสร้างความอัปยศแก่ชนชั้นสูงของโรมแต่มันทำให้พระองค์เป็นที่รักของมหาชนเพราะนั่นคือฝูงชนแท็กซิตุสเยาะหยันที่สนใจความตื่นเต้นและยินดีเมื่อจักรพรรดิชอบเหมือนพวกเขาเนโรในตอนนี้ผ่านพ้นวัยเด็กมานานแล้วฉันไม่แน่ใจว่าเนโรเคยเปลี่ยนแปลงหรือว่าเคยเติบโตแต่นั่นเป็นทั้งจุดอ่อนและก็จุดแข็งของพระองค์ค่ะเนโรเป็นจักรพรรดิซึ่งผู้คนนิยมมากพระองค์เหมือนกับเอลวิสยังไงอย่างนั้นเลยล่ะค่ะผู้คนคลั่งไคล้มากในโรมยุคโบราณ
ความนิยมเป็นเหมือนดาบสองคมเมื่อจักรพรรดิหนุ่มที่ว่าง่ายเพลิดเพลินกับสิ่งที่พระองค์คลั่งไคล้ความพยายามในการควบคุมพระองค์ก็มาถึงจุดที่เข้มข้นที่สุดโดยเฉพาะระหว่างพระมารดาของจักรพรรดิและเซเนกาเซเนกาใช้อำนาจอย่างรอบคอบส่วนอกริปปินาไม่ยอมผ่อนปลนเมื่อพระนางได้ยินเรื่องที่โอรสมีเพศสัมพันธ์กับสตรีมีสามีแล้วหรือเด็กหนุ่มหรือเรื่องที่พระองค์ตอนและสำรสกับทาสหนุ่มสำหรับซูโทเนียสมันเลวร้ายยิ่งกว่านั้นในเวลาค่ำพระองค์ชอบเข้าไปในร้านเหล้าพระองค์จะเตร่เตร่ไปตามถนนคอยหาเรื่องไม่ใช่แค่เล่นขนองแต่พระองค์จะดักทำร้ายผู้คนที่กลับบ้านจากอาหารค่ำพระองค์จะแทงเมื่อพวกเขาขัดขืนและโยนศพลงไปในท่อน้ำทิ้งเมื่อเรื่องราวความเสื่อมทรามของเนโรเพิ่มมากขึ้นอกริปปินาก็ยิ่งไม่พอใจความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกก็ยิ่งเสื่อมถอยลงเมื่อเนโรมีพระชนภาษมากขึ้นผมคิดว่าพระองค์เริ่มเข้าใจอย่างรวดเร็วว่าพระองค์จะไม่มีสิทธิ์ปกครองตราบใดที่อกริปปินายังต้องการปกครองโดยผ่านพระองค์อยู่มันจึงเหมือนกับการประทะกันของผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองทั้งคู่มีอัตราสูงและคลั่งอำนาจระบบไม่เอื้ออำนวยให้คนทั้งคู่ปกครองพระนางจึงต้องแบ่งฝ่ายไปและถ้าพระนางไม่ยินยอมเนโรก็จะเหลือทางเลือกอยู่น้อยมากที่จะต้องตัดสินใจพระองค์วางแผนสังหารพระนางมันเริ่มที่เขตพักผ่อนชายทะเลเนโรเชิญพระมารดาไปแล่นเรือเพื่อยุติความขัดแย้งหลังการสมานฉันท์ผ่านพ้นไปอกริปปินามุ่งหน้ากลับวังทักซิตุสเล่าเรื่องว่าเรือเพิ่งออกจากท่าอกริปปินามีผู้รับใช้ติดตามมา2คนคนหนึ่งยืนใกล้หางเสืออีกคนหมอบอยู่แทบเท้าพระนางอกริปปินานึกยินดีกับคำขอโทษของเนโรและความได้เปรียบของพระนางทันใดนั้นสัญญาณดังขึ้นหลังคาพังทลายเพราะน้ำหนักของตะกั่วคนรับใช้ของอกริปปินาถูกทับเสียชีวิตในทันทีแต่โชคช่วยอกริปปินาปลอดภัยเพราะว่าเตียงที่แข็งแรงได้คุ้มกันพระนางเอาไว้ท่ามกลางความสับสนอกริปปินาว่ายน้ำเข้าฝั่งเนโรหวาดกลัวมากเมื่อรู้ว่าพระมารดาปลอดภัยภายในวังพระองค์เรียกเซเนกาและหัวหน้าองครักษ์ที่ชื่อเบอรัสเข้าเฝ้าไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าพวกเขาให้คำปรึกษาเนโรตั้งแต่แรกหรือเปล่าแต่จักรพรรดิเรียกคนเหล่านี้เข้าเฝ้าทันทีเนโรตัวสั่นและตะโกนว่าพระนางอาจปรากฏตัวเมื่อใดก็ได้พระนางอาจปลุกปั่นทหารและแจกอาวุธทาสเซเนกาและเบอรัสนิ่งอึ้งแต่แล้วเซเนกาก็ลองเสียงถามเบอรัสว่าทหารของเขาจะกระทำภารกิจปลงพระชนนี้ให้จบสิ้นได้ไหมแต่เบอรัสไม่ต้องการให้หน่วยรบชั้นสูงของเขาเข้าร่วมเนโรจึงส่งทหารธรรมดาไปสะสางงานนี้กองทหารติดอาวุธที่น่ากลัวล้อมที่พักของพระนางและพังประตูจากนั้นพบพระนางอยู่ในห้องที่มืดสลัวพร้อมท่ารับใช้เพียงคนเดียวมือสังหารล้อมเตียงพระนางขั้นแรกหัวหน้าทีมใช้ไม้พลองฟาดศีรษะของพระนางจากนั้นทหารอีกคนก็ชักดาบเตรียมฟันอกริปปินาตะโกนว่าแทงที่มดลูกข้าทหารกระหน่ำแทงซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนพระนางสิ้นพระชนโรมตกตะลึงมาทุคาดเป็นการแสดงความอกตัญญูความไม่เคารพพระเจ้าอย่างที่สุดเนโรแจ้งข่าวต่อวุฒิสภาว่าพระชนนีมีแผนโค่นล้มพระองค์มันเป็นการแต่งเรื่องอย่างชัดเจนแต่ไม่ใช่ความคิดของเนโรเซเนกาแต่งเรื่องขึ้นเพื่อแก้ต่างให้ลูกศิษย์ของเขานักปรัชญาคุณธรรมพัวพันกับความจริงที่โหดร้ายของการเมืองราชสำนักมากขึ้นในทุกขณะ
ข้าเขียนจดหมายนี้จากที่พักในฤดูหนาวเพื่อทักทายท่านอังกฤษคือเขตเหนือสุดของจักรวรรดิโรมันเหล่าทหารและครอบครัวรู้สึกว่ามันคือแดนกันดารที่มีเครื่องอำนวยความสะดวกน้อยมากข้าขอให้ท่านส่งสิ่งของที่จำเป็นสำหรับลูกชายของข้าซึ่งข้าต้องการด่วนที่สุดตั้งแต่ถูกย้ายมาที่นี่เสื้อคลุมขนสัตว์และเสื้อคลุม5ตัวจดหมายที่เปลี่ยวเหงาเหล่านี้จมอยู่ในโคลนนาน 2,000 ปีมันสะท้อนอารมณ์ทวินหารักและความห่วงใยจากบ้านเกิดข้าส่งถุงเท้าและรองเท้าแตะ2คู่กับชุดชั้นใน2ชุดมาให้ในปี60อังกฤษได้กลายเป็นเขตภูมิภาคหนึ่งไม่น้อยกว่า20ปีและเหมือนเขตอื่นๆที่ห่างไกลจากอิตาลีการส่งเสบียงมีจำกัดกองพล3กองและป้อมปราการ 2-3 แห่งคุมเขตแดนทั้งหมดอาณานิคมบางแห่งอย่างเช่นชุมชนลอดิเนียมคือเมืองแห่งใหม่ที่กำลังเติบโตโรมตรึงการควบคุมไว้ได้ด้วยการแต่งตั้งกษัตริย์ในอานัตจากเผ่าท้องถิ่นและยุยงให้เกิดสงครามระหว่างชนเผ่าตราบใดที่มีความแตกแยกกองทัพจักรวรรดิก็จะเข้มแข็งที่สุดในเกาะสมการซึ่งมีอยู่ทั่วทั้งจักรวรรดิถูกทำลายหลังเนโรขึ้นเป็นจักรพรรดิได้4ปีเริ่มต้นจากไอซินีเผ่าท้องถิ่นที่เป็นพันธมิตรกับโรมเมื่อกษัตริย์ของพวกเขาสิ้นพระชนพระองค์ทิ้งแผ่นดินครึ่งหนึ่งไว้ให้ธิดา2องค์และยกดินแดนอีกครึ่งถวายจักรพรรดิเนโรนักประวัติศาสตร์แทคซิตุสบรรยายเอาไว้ว่ากษัตริย์หวังว่าการนอบน้อมจะช่วยปกป้องอาณาจักรและบ้านเกิดจากอันตรายแต่พังกลับตรงกันข้ามขั้นแรกมเหสีของพระองค์โบดิก้าถูกเฆี่ยนและธิดาของพระองค์ถูกข่มขืนจากนั้นกองทหารก็เผาผลาญแผ่นดินของพระองค์และปล้นบ้านเรือนส่วนเชื้อพระวงศ์ถูกจับเป็นทาสเพื่อตอบโต้การกระทำที่โหดร้ายราชินีม่ายโบดิก้าเรียกระดมกำลังจากเผ่าใกล้เคียงและโจมตีลอนดิเนียมเผ่าของอังกฤษพิชิตทหารโรมันได้และอังกฤษก็เป็นฝ่ายชนะนี่ไม่ใช่ความพ่ายแพ้ครั้งเดียวขณะที่กองทหารโรมันล่าถอยชนเผ่าของอังกฤษเตรียมพร้อมทวงดินแดนกลับคืนและโบดิก้ากำลังจะถูกจารึกชื่อในประวัติศาสตร์ในฐานะผู้นำการต่อต้านโรมที่น่ากลัวและน่าเลื่อมใสมากที่สุดระหว่างที่เหล่าทหารกล้าเตรียมโจมตีครั้งต่อไปทักซิตุสบรรยายว่าโบดิก้าตั้งเวทีดินและเรียกระดมพลเพื่อปลุกใจได้อย่างน่าเกรงขามและน่าชื่นชมข้ามิได้ต่อสู้เพื่อกอบกู้ชาติกำเนิดและศักดิ์ศรีแต่ข้าต่อสู้เพื่อล้างแค้นให้อิสรภาพที่ถูกแย่งชิงร่างกายที่ถูกทารุณและธิดาที่ถูกข่มขืนพระเจ้าทรงประทานความยุติธรรมกองทหารโรมันที่กล้าต่อกรกับเราต้องพ่ายแพ้พวกที่เหลืออยากหลบหนีหากพวกท่านนึกถึงไพร่พลและเหตุผลที่เราต่อสู้ท่านจะพิชิตโรมหรือสละชีพเพื่อทำสิ่งนั้นอาจกล่าวได้ว่าโบดิก้าเป็นบุคคลที่น่ายกย่องสำหรับชาวโรมันบางกลุ่มพวกเขาอาจจะชื่นชมความกล้าของสตรีผู้นี้ในการลุกขึ้นต่อต้านกองทหารโรมันและแน่นอนครับช่วงแรกนางได้ชัยชนะอย่างงดงามนางเป็นผู้นำการต่อสู้ที่ทำให้โรมันเริ่มคิดถึงอำนาจอันจำกัดของพวกเขาในอังกฤษและพวกเขาจำเป็นต้องตอบโต้อย่างรวดเร็วกองทัพโรมันตอบโต้อย่างรวดเร็วในไม่ช้ากองกำลังเสริมก็มาถึงและกองทหารโรมันที่เจนสมรภูมิก็เป็นฝ่ายได้เปรียบชาวอังกฤษ 80,000 คนถูกสังหารโบดิก้าดื่มยาพิษการปลิดชีพตัวเองย่อมดีกว่าตกเป็นทาสชะตากรรมของศัตรูผู้พ่ายแพ้แก่โรม
ทักษิตุสเรียกมันว่าชัยชนะอันรุ่งโรจน์ซึ่งเทียบได้กับชัยชนะเมื่อวันวานเขาต้องการเสียสีความสงบของโรมันได้มาจากสงครามที่โหดร้ายและความรุ่งโรจน์ในเมืองหลวงต้องแลกด้วยเลือดของผู้คนที่พ่ายแพ้โรมสร้างทะเลทรายทักษิตุสบรรยายไว้และเรียกมันว่าสันติภาพมีลางร้ายมากมายในปีนี้นกที่อับโชคเลือกตึกสูงบ้านเรือนพังทลายเพราะแผ่นดินไหวหลายครั้งและผู้ที่อ่อนแอถูกฝูงชนเหยียบย่ำอังกฤษมั่นคงแล้วแต่ในโรมสถานภาพของจักรวรรดิและเซเนกากำลังเลวร้ายที่ปรึกษาใหม่ใกล้ชิดจักรพรรดิพวกเขาวิจารณ์เซเนกาเรื่องความมั่งคั่งและคะแนนนิยมที่มากเกินพอดีพวกเขายุยงให้จักรพรรดิถอดถอนครูในวัยเยาว์เซเนกาอาจเข้าใจถึงสถานภาพที่อ่อนแอของตนเองหรืออาจเป็นเพราะเบื่อการเมืองเซเนกาจึงขอลาออกแต่องค์จักรพรรดิปฏิเสธช่วง2ปีต่อมาชีวิตของเซเนกาล่อแหลมอย่างมากและในปีคริสต์ศักราชที่64หายนะครั้งใหม่ก็เกิดขึ้นไฟเริ่มต้นจากร้านค้าใกล้ลานแสดงลมและสินค้าทำให้เพลิงโหมกระหน่ำและเผาผลาญทั่วทั้งเขตไฟพุ่งขึ้นสู่ภูเขาและทำลายทุกอย่างในเส้นทางมันลุกโชนมากขึ้นตามถนนแคบๆและคดเคี้ยวของเมืองผู้หญิงเด็กคนพิการและคนที่ขาดสติต่างช่วยเหลือตัวเองและคนอื่นทั้งหมดยิ่งสร้างความโกลาหลมหาอัคคีภัยของโรมเผาผลาญอยู่นาน6วัน7คืนจาก14เขตของโรมเหลือเพียง4เขตที่ปลอดภัยวิหารบ้านเรือนและร้านค้ามากมายถูกทำลายเมื่อไฟมอดแล้วเนโรสำรวจซากที่ยังคงคุกรุ่นพระองค์เปิดอาคารสาธารณะและที่ดินของพระองค์ให้ผู้ที่ไร้ที่พักแต่ทักซิตุสมองว่าความช่วยเหลือของจักรพรรดิไร้ผลมาตรการบรรเทาทุกข์ของพระองค์ไร้ประโยชน์เพราะข่าวลือแพร่สะพัดว่าขณะไฟเผาผลาญเมืองเนโรกำลังร้องเพลงเนโรไม่ได้สีไวโอลินขณะเกิดเพลิงไหม้แต่ความรื่นเริงของพระองค์น่าตำหนิที่แย่กว่านั้นมีข่าวลือว่าเนโรเป็นผู้วางเพลิงเพื่อสร้างพระราชวังใหม่ความนิยมตกลงทันทีข้อความโจมตีปรากฏทั่วกำแพงเมืองและพลเมืองที่อวดดีกล้าสบประมาทเนโรต่อหน้าข่าวลือเรื่องพระองค์วางเพลิงแพร่สะพัดจนกระทั่งองค์จักรพรรดิวางแผนเบี่ยงเบนความสนใจของผู้คนพระองค์พบแพะรับบาปซึ่งเป็นนิกายใหม่ทางศาสนาในโรมนั่นคือพวกคริสเตียนเพื่อสยบข่าวลือเนโรยนความผิดเรื่องมหาอัคคีภัยให้กับกลุ่มคริสเตียนซึ่งผู้คนเกลียดชังเพราะข้อปฏิบัติที่น่าละอายของพวกเขาพระเยซูถูกตรึงกางเขนยังไม่ถึง30ปีก่อนและแม้สาวกของพระองค์จะเผยแผ่คำสอนกลุ่มคริสเตียนในโรมก็ยังคงมีจำนวนน้อยแต่ทว่าตามที่ทักซิโตสเปิดเผยผู้ที่เปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต์ถูกมองอย่างหวาดระแวงผู้ก่อตั้งนิกายพระเยซูได้ถูกประหารแล้วการสิ้นพระชนของพระองค์หยุดยั้งลัทธิที่เลวร้ายได้ชั่วขณะแต่แล้วมันก็ถูกปลุกขึ้นอีกไม่เฉพาะจูเดียบ้านเกิดของปีศาจร้ายแต่สิ่งที่น่ารังเกียจนี้กลับแพร่หลายอยู่ในโรมด้วย
กลุ่มคริสเตียนน่าจะเป็นเป้าหมายที่ดีเพราะว่าวีรบุรุษคนสำคัญของพวกเขาก็เป็นอาชญากรที่รับโทษประหารจากโรมันนอกจากนี้พวกเขายังแลกเปลี่ยนจูบระหว่างพี่ชายน้องสาวในการพบกันซึ่งดูเหมือนการร่วมประเวณีระหว่างญาติยิ่งกว่านั้นพวกเขายังกินยังดื่มร่างกายและโลหิตของพระเจ้าของพวกเขาอีกด้วยซึ่งคล้ายกับพวกกินเนื้อมนุษย์เนโรจับกลุ่มคริสเตียนทุกคนในเมืองพวกเขาถูกทรมานและประหารอย่างทารุณจากนั้นเนโรก็ปล้นจักรวรรดิเพื่อหาเงินทุนรูปปั้นในวิหารถูกขโมยทรัพย์สมบัติที่คนหลายรุ่นถวายแด่เทพเจ้าแห่งโรมถูกกวาดเข้าคลังหลวงสำหรับเซเนกานี่คือฟางเส้นสุดท้ายเขาแซงทำเป็นล้มป่วยและไม่ลุกจากที่เตียงในที่สุดเนโรจึงอนุญาตให้ครูผู้ชราเกษียณตัวเองในชนบทที่ผืนดินส่วนตัวนี้เซเนกามีโอกาสย้อนคิดถึงกิตติภูมิที่ย่อยยับของเขาเองหากผู้ที่ประนามปรัชญาถามคำถามทั่วไปว่าทำไมท่านจึงสั่งสอนอย่างอาหารมากกว่าที่ท่านประพฤติได้วันหนึ่งข้างหน้าข้าอาจตำหนิตัวเองอย่างรุนแรงแต่ตอนนี้ข้าขอโต้แย้งข้าไม่เคยฉลาดรอบรู้และไม่มีทางจะทำได้ข้าอาจไม่ใช่ผู้เลิศเลอที่สุดแต่ข้าดีกว่าผู้ที่ชั่วร้ายเซเนการู้ดีว่าเขาไม่ใช่คนที่ดีพร้อมการเล่นการเมืองราชสำนักคือการติดอยู่ในบ่วงของระบบปิดบังอำพรางและที่จริงในบ้านปลายชีวิตเขาผลักดันปรัชญาสโตอิกและพยายามแยกตัวเองจากสิ่งที่น่าละอายต่างๆที่เขาเข้าไปพัวพันด้วยเมื่อเขารู้ตัวมากขึ้นว่าเขาไม่อาจจะควบคุมเนโรได้เขาคิดแบบนั้นนะครับไม่มีใครหยุดยั้งเนโรได้หลังพระมารดาสิ้นพระชนม์และอาจารย์เกษียณอายุโรมก็ตกอยู่ภายใต้อารมณ์ผันแปรของโทรราชมีเส้นทางเดียวเท่านั้นที่จะถอดถอนพระองค์ได้แผนร้ายก่อตัวขึ้นการสมคบคิดที่วุฒิสมาชิกอัศวินและอิสตรีพร้อมที่จะเข้าร่วมเพราะความเกลียดชังเนโรในปี65ชาวโรมันที่ท้าทายกลุ่มหนึ่งเริ่มพูดถึงแผนสังหารแต่ทว่าพวกเขาลังเลเพราะความกลัวในที่สุดทาสที่ได้อิสรภาพชื่อเอพิคาริสขอเป็นผู้นำนางพบนายทหารที่ไม่พอใจและเข้าใกล้องค์จักรพรรดิได้นางลอบพบเขาและขอร้องให้นายทหารผู้นี้ลงมือก่อนเพื่อปลดปล่อยโรมจากโทรราชเอพิคาริสไล่เรียงอาชญากรรมขององค์จักรพรรดินางกล่าวว่ามีทางเดียวเท่านั้นที่จะลงโทษเนโรได้ส่วนเขาจะได้รับผลตอบแทนอย่างงามมันเป็นความผิดพลาดอย่างมหันต์ทหารผู้นี้ส่งตัวเอพิคาริสแก้เนโรเนโรต้องการแก้แค้นและบังคับให้นางมอบรายชื่อผู้สมคบคิดแต่เอพิคาริสปฏิเสธพระองค์ทรงกลิ้วและยิ่งข่มขู่มากขึ้นร่างกายของสตรีไม่ทนทานต่อการถูกทรมานพระองค์จึงสั่งให้ทำร้ายเธอแต่การเคี่ยนตีหรือแม้แต่ไฟก็ไม่มีทางทำให้นางยอมจำนนแม้ในวันที่สองในสภาพที่แขนขาเคลื่อนหลุดนางไม่ยอมทรยศผู้ร่วมแผนการหญิงทาสผู้เป็นอิสระนี้กล้าแกร่งยิ่งกว่าชายชะกันอัศวินและวุฒิสมาชิกที่เป็นไทยวันรุ่งขึ้นเอพิคาริสใช้เชือกบ่วงพันคอปลิดชีพตัวเองเมื่อผู้ร่วมแผนร้ายยังคงลอยนวลเนโรจึงเพิ่มกำลังอารักขาและเริ่มต้นยุคของการล้างแค้นผู้คนมากมายที่ทั้งบริสุทธิ์และมีความผิดตกเป็นเหยื่อการแก้แค้นของเนโร
เซเนกาคือหนึ่งในนั้นจากหลักฐานเพียงน้อยนิดจักรพรรดิได้ส่งทหารไปบังคับให้นักปรัชญาปลิดชีพตัวเองเซเนกาสวมกอดภรรยาและขอให้นางอยู่ต่อไปแต่นางเลือกที่จะตายพร้อมเขาพวกเขาเชือดแขนตัวเองแต่เพราะเซเนกาใช้ชีวิตอย่างมัธยัสถ์มานานเลือดจึงไม่ไหลออกง่ายๆเขาต้องตัดเส้นเลือดที่เข่าและที่ต้นขาแต่เขาก็ยังไม่ตายเขาขอยาพิษต้นเฮมล็อกจากหมอและจากนั้นเขาก็ดื่มมันยังไร้ผลในที่สุดเขาจึงถูกอุ้มไปที่อ่างน้ำที่ซึ่งเขาขาดอากาศจนเสียชีวิตมีนักปรัชญาไม่มากก้าวสู่อำนาจสูงสุดแต่พวกเขาต้องรับกรรมอย่างสาหัสเซเนกาอาจล้มเหลวต่ออุดมการณ์ของเขาเองแต่ประวัติศาสตร์อาจให้ความยุติธรรมมนุษย์ที่นึกถึงแต่คนในรุ่นของตนเกิดมาเพื่อคนส่วนน้อยอีกหลายพันปีต่อมาผู้คนจะตามลงโทษเขาลองคิดแบบนี้หากความดีนำมาซึ่งเกียรติยศชื่อเสียงของพวกเขาจะคงอยู่คนรุ่นหลังจะตัดสินโดยปราศจากอคติความมุ่งร้ายและยกย่องอดีตของเราเมื่อเลือดของเซเนกาเหือดแห้งคนชั่วก็ปกครองโรมลำพังระหว่างที่โรมถูกปิดล้อมโดยผู้ปกครองของมันไพร่ฟ้าในเขตห่างไกลของจักรวรรดิก็เริ่มก่อวอร์ดอีกครั้งครั้งนี้อยู่ในจูเดียหลังถูกกดขี่อยู่นาน70ปีภูมิภาคนี้ก็เริ่มเข้าสู่ความวุ่นวายกองโจรเพ่นพ่านในเขตชนบทและกลุ่มก่อการร้ายชาวยิวเริ่มโจมตีคนที่ทำงานให้โรมบุคคลอย่างเช่นโจซิฟัสพระชาวยิวผู้มั่งคั่งซึ่งหวาดกลัวมากโจรร้ายพวกนี้ฆ่าคนกลางวันแสกๆกลางใจเมืองโดยเฉพาะช่วงเทศกาลพวกเขาจะปะปนกับฝูงชนซ่อนกลิดไว้ใต้เสื้อผ้าและใช้มันแทงศัตรูคนมากมายถูกสังหารทุกวันทั่วทั้งเมืองตกอยู่ในความหวาดกลัวจูเดียใกล้เกิดการกบฏชนวนสำคัญเกิดขึ้นในปี66เมื่อมีคนเทกระโถนปัสสาวะด้านนอกสถานสักการะทำให้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์เปรอะเปื้อนชาวยิวโกรธแค้นอย่างมากและเกิดการจลาจลท่ามกลางความวุ่นวายชาวยิวตะโกนด่าผู้สำเร็จราชการโรมันฟลอรัสด้วยความแค้นฟลอรัสจับตัวผู้นำยิวมาพิพากษานี่คือช่วงเวลาสำคัญของโจเซฟัสและอีกหลายคนที่ต้องดิ้นรนเลือกระหว่างการร่วมมือกับโรมหรือเชื้อสายยิวของพวกเขาฟลอรัสสั่งให้ผู้นำยิวมอบตัวผู้ก่อกวนแต่ผู้นำปฏิเสธและยืนกรานว่าฟลอรัสไม่อาจพิสูจน์ความผิดจากผู้บริสุทธิ์และฟลอรัสควรอภัยโทษให้คนพาลเพื่อเห็นแก่ชาวเมืองฟลอรัสยิ่งแค้นกับคำพูดสามหาวนี้เขาจึงสั่งให้ทหารปล้นตลาดและฆ่าทุกคนที่พบแม้แต่ราษฎรคนสำคัญก็ถูกจับตัวมาโบยและถูกตรึงกางเขนฟลอรัสดำเนินการสังหารหมู่ในถนนของเยรูซาเล็มครับความทารุณโหดร้ายทวีคูณถึงจุดที่โจเซฟัสบอกเราว่าเขาเองไม่เหลือทางเลือกอื่นภายใต้สถานการณ์นี้นอกจากจะรับตำแหน่งเป็นผู้นำของชาวยิวซะเองนั่นคือวิธีการของเขาอีกไม่กี่เดือนอดีตพระยิวจึงนำกบฏยิวเต็มรูปแบบและเผชิญหน้ากับกองทัพโรมันที่เจนสมรภูมิ
เมื่อพวกนั้นเข้ากวาดล้างมาตุภูมิของพวกเขาจากฝั่งหนึ่งของกาลิลีจนถึงอีกฝั่งหนึ่งโจเซฟัสได้บรรยายไว้มีแต่เปลวเพลิงและการหนองเลือดในที่สุดโจเซฟัสและกองทหารที่ถูกล้อมกรอบหนีเข้าหลบภัยในกำแพงเมืองโจทพาตาทหารโรมันล้อมเอาไว้ในวันที่47ก่อนรุ่งอรุณทหารโรมปีนกำแพงสูงของเมืองขณะที่ชาวยิวหลับไหลกองทหารโรมันกรูเข้าเมืองและสังหารชาวยิว 40,000 คนโจเซฟัสและลูกน้อง40คนหลบหนีเข้าไปในถ้ำพวกเขาเลือกความตายมากกว่าการยอมแพ้และผู้ติดตามเขาพร้อมจะฆ่าตัวตายแต่โจเซฟัสคัดค้านว่าบัญญัติของยิวห้ามการฆ่าตัวตายข้าเชื่อมั่นพระเป็นเจ้าข้าจึงเดิมพันชีวิตในชะตากรรมครั้งนี้เมื่อเราคาดหวังความตายเราจงมาจับฉลากและมอบความตายให้แก่กันและกันผู้ที่จับฉลากได้คนแรกจะต้องตายโดยน้ำมือของคนต่อไปมันจะเป็นเช่นนั้นและไม่มีใครต้องฆ่าตัวตายคนของข้าเห็นด้วยแล้วข้าก็จับฉลากที่เหลือแต่เราคนตายตามลำดับในที่สุดอาจเพราะเหตุบังเอิญหรือเป็นเพราะประสงค์จึงเหลือเพียงข้ากับชายอีกผู้หนึ่งเพราะอยากเลี่ยงชะตากรรมนี้ข้าจึงเกลี้ยกล่อมให้เขาอยู่ต่อไปโจเซฟัสเล่าเรื่องราวนี้คุณคิดว่ามันน่าละอายและเป็นการดูถูกหรือทำลายตัวเองหรือเปล่าที่เขาเล่าเรื่องนี้ทำไมเขาจึงบอกเล่ามันผมไม่คิดว่ามีใครอธิบายจิตวิญญาณของโจเซฟัสในเรื่องนี้ได้อย่างสมบูรณ์บางคนอาจจะพูดถึงความรู้สึกผิดหรือว่าอาจจะมีคำอธิบายที่ง่ายกว่านั้นเขาออกจากโจทพาตาที่ถูกปิดล้อมได้อย่างปลอดภัยซึ่งไม่มีใครทำได้และผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกต่อต้านจากชาวยิวมากมายที่ต้องหาคำอธิบายที่เหมาะสมคำอธิบายเกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นเมื่อโจเซฟัสออกจากถ้ำเขาถูกนำตัวไปพบเวสปาเชียนแม่ทัพที่ได้ชัยชนะของโรมันโจเซฟัสต้องได้รับโทษตายหรือถูกใช้งานเยี่ยงทาสแต่เขายังคงมีไหวพริบผู้พยากรณ์ชาวยิวทำนายว่าผู้นำคนใหม่จะปรากฏจากทิศตะวันออกโจเซฟัสประกาศว่าเวสปาเชียนคือชายคนนั้นเวสปาเชียนไว้ชีวิตโจเซฟัสแต่ขณะที่กองทหารโรมันเตรียมการโจมตีครั้งสุดท้ายเหตุการณ์ในโรมทำให้แผนการรบต้องยุติและบ้านเรือนในราชสำนักต้องตื่นตระหนกนักเขียนชีวประวัติเนโรรายงานว่าเนโรเปิดฉากฆ่าฟันมากเกินไปและในปี68คำทำนายของโจเซฟัสเริ่มกลายเป็นความจริงอำนาจของเนโรเริ่มสั่นคลอนหลังจากอดทนกับจักรพรรดิที่ไร้กาศมาเป็นเวลาเกือบ14ปีในที่สุดโลกก็ขับไล่พระองค์การก่อกบฏเริ่มขึ้นจากเขตแดนด้านเหนือเนโรพยายามล้างบางตำแหน่งในกองทัพทว่ากองกำลังจาก2เขตท้องถิ่นก่อกบฏและเริ่มเดินทัพสู่เมืองหลวงเมื่อเนโรทราบเรื่องการก่อกบฏพระองค์ตกตะลึงและนิ่งเงียบเมื่อมีข่าวว่ากองกำลังอื่นๆเริ่มแปรพรรคพระองค์ทำลายจดหมายและเริ่มเกณฑ์ทหารที่จะหนีไปกับพระองค์บางคนเดินหนีและบางคนก็ปฏิเสธซึ่งๆหน้าวุฒิสมาชิกกลายเป็นศัตรูของเนโรพวกเขาประกาศว่าพระองค์คือศัตรูของประชาชนและให้สังหารพระองค์ได้โดยไม่ต้องรับโทษจักรพรรดิที่หวาดกลัวหนีออกนอกประเทศพร้อมทาสไม่กี่คนแม้พระองค์จะไม่สวมรองเท้าและใส่เพียงชุดหลวมแต่พระองค์ใช้ผ้าคลุมศีรษะและควบม้าไปยังบ้านพักเก่าในชานเมืองขณะรอให้ทาสรับใช้เตรียมทางเข้าลับพระองค์แกะหนามออกจากชุดที่ขาดวิ่น
และคลานเข้าไปพระองค์สั่งให้ทาสขุดหลุมฝังศพพระองค์ร่ำให้และคร่ำครวญว่าศิลปินผู้นั้นต้องตายไปพร้อมข้าและด้วยความช่วยเหลือของเลขาพระองค์ใช้ดาบเหล็กแทงพระศรราชวงศ์ออกัสตุสสูญสิ้นจักรวรรดิไร้ทิศทางขณะใกล้สิ้นสุดปี68แม่ทัพที่แก่งแย่งต่างเคลื่อนกำลังสู่เมืองหลวงสงครามกลางเมืองใกล้จะปะทุขึ้นในโรมโอ้แม่เจ้าที่ใดเล่าจะเดียวดายด้วยผาสูงชันดังผาหินที่นี่จะมีที่ไหนแห้งแล้งไร้ความเจริญยิ่งกว่านี้เมื่อใกล้ถึงกลางศตวรรษที่หนึ่งบุรุษชื่อเซเนกาถูกเนรเทศเพราะขัดพระทัยจักรพรรดิโรมันเขากลายเป็นเครื่องเตือนใจถึงอำนาจสูงสุดว่าอาจจะนำมาซึ่งหายนะแต่เขาไม่ใช่ผู้เดียวที่ประสบชะตากรรมเซเนกาบันทึกว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใกล้จะเกิดขึ้นแล้วในศตวรรษที่หนึ่งไม่มีใครรอดพ้นจากการถูกจักรพรรดิข่มเหงอารมณ์ชั่ววูบของจักรพรรดิคือกฎหมายและกฎหมายนั้นอาจโหดร้ายมากโดยเฉพาะภายใต้จักรพรรดิเนโรในระหว่างรัชสมัยที่ผันผวนของพระองค์ไฟเผาผลาญกรุงโรมและชาวคริสเตียนต้องรับเคราะห์ความโหดร้ายทารุณครอบคลุมทั่วจักรวรรดิในไม่ช้าสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงก็มาเยือนเริ่มจากเขตภูมิภาคและมาถึงใจกลางจักรวรรดิโรมในช่วงศตวรรษที่หนึ่งในวัยเด็กคลอดิอุสเริ่มสร้างประวัติศาสตร์ประกาศราชองค์การครั้งแรกของพระองค์นั้นน่าเป็นห่วงเริ่มจากชายร่างอ้วนทำม้านั่งหักและฝูงชนต่างหัวเราะลั่นแม้หลังจากพวกเขาสงบลงแล้วคลอดิอุสเองกลับคุมพระองค์ไม่อยู่เมื่อนึกถึงเหตุการณ์นั้นพระองค์ก็ต้องหัวเราะออกมาชีวประวัติของจักรพรรดิถูกเขียนขึ้นเมื่อ 2,000 ปีก่อนเล่าเรื่องโลกที่ถูกปกครองโดยโรมแล้วโรมที่อยู่ภายใต้อำนาจของชายซึ่งดูไม่เหมาะสมกับตำแหน่งคลอดิอุสพระองค์เดินขยกขยเยกและติดอ่างสร้างความอับอายแก่เชื้อพระวงศ์พระองค์ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในเงามืดและหาความสุขจากการเป็นนักวิชาการสมัครเล่นที่ปราศจากอิทธิพลและอำนาจแต่ทว่าเมื่อเข้าสู่กลางศตวรรษที่หนึ่งโชคชะตาของจักรพรรดิคลอดิอุสเริ่มเปลี่ยนแปลงและนักวิจารณ์ต้องประหลาดใจเมื่อคลอดิอุสทำหน้าที่ปกครองด้วยความมั่นใจมากกว่าจักรพรรดิองค์ก่อนในราชวงศ์คลอดิอุสขยายอาณาจักรของโรมันทางตอนใต้พระองค์พิชิตแอฟริกาเหนือได้สำเร็จและทางด้านเหนือพระองค์สยบชนเผ่าอิสระที่ดุร้ายของอังกฤษลงได้จากตุรกีจนถึงโมร็อกโกและจากทะเลแดงจนถึงทะเลเหนือโลกโบราณซึ่งมีวัฒนธรรมหลากหลายได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิแต่คลอดิอุสทำมากกว่าการขยายอาณาจักรพระองค์ประกาศกฎหมายคุ้มครองทาสและอนุญาตให้เฉลยต่างแดนเข้ามาเป็นพลเมืองและวุฒิสมาชิกได้ผมชื่นชมคลอดิอุสพระองค์มีเสน่ห์มากๆครับไม่ใช่แค่เรื่องวัยเด็กที่เลวร้ายเท่านั้นขาที่ขยกขยเกรั่วอาการติดอ่างแต่ว่าเพราะเมื่อพระองค์เป็นจักรพรรดิพระองค์มีมนุษยธรรมกับเหล่าทาสพระองค์ห่วงใยราษฎรพระองค์ยอดเยี่ยมทีเดียวครับสำหรับชายคนหนึ่ง
ซึ่งก่อนหน้านี้แทบจะไม่มีโอกาสที่จะได้ครองบัลลังก์เลยแต่วันเวลาที่สงบสุขกลับพลิกผันอย่างรวดเร็วและจักรวรรดิต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่เลวร้ายแม้จะมีอำนาจแต่โคลอดิอุสนั้นอ่อนไหวพระองค์ทรงถูกคุกคามด้วยแผนร้ายและการหักหลังตลอดมาเชื้อพระวงศ์ส่วนใหญ่ถูกศัตรูทางการเมืองสังหารและโคลอดิอุสทรงยอมให้มเหสีที่ไม่ซื่อสัตย์ของพระองค์ถูกประหารขณะนี้ในวัย49ปีโคลอดิอุสทรงมองหาชายาใหม่สังคมชาวโรมมีการเคลื่อนไหวการแข่งขันเข้มข้นขึ้นหลายตระกูลพยายามหาทางเกี่ยวดองกับองค์จักรพรรดิแต่เมื่อโคลอดิอุสลังเลความตึงเครียดยิ่งทวีสูงมากขึ้นในที่สุดโคลอดิอุสก็ตัดสินพระทัยทำให้โรมตกตะลึงแท็กซิตุสนักประวัติศาสตร์อธิบายถึงเหตุผลที่ทำไมจักรพรรดิจึงอภิเษกกับพระนัดดาสาวของพระองค์สตรีผู้มีความเด็ดเดี่ยวและมีบุคลิกที่น่าสงสัยพระนามว่าอะคริปปินาจักรวรรดิถูกเปลี่ยนแปลงจากจุดนี้ทุกคนเชื่อฟังสตรีคนเดียวและสตรีผู้นี้ไม่มีความเลวหลายเยี่ยงอิสตรีเธอเข้มงวดและหยิ่งยโสการกุมอำนาจของอะคริปปินาเกือบคล้ายบุรุษเพศสิ่งที่น่าเศร้าที่สุดเกี่ยวกับอะกริปปินาก็คือพระนางเขียนบันทึกแต่มันสูญหายไปค่ะและฉันก็อยากได้ยินเรื่องราวจากปากคำของพระนางมากเลยล่ะสิ่งที่น่าผิดหวังในการค้นคว้าเรื่องราวของสตรีชาวโรมันก็คือมีหลักฐานเหลืออยู่น้อยมากเลยแม้เรื่องราวนั้นอาจจะไม่แตกต่างจากที่บุรุษชาวโรมันเล่าแต่มันคงจะวิเศษมากถ้าเราได้รู้ถึงเหตุผลของเธอว่าทำไมเธอจึงเลือกทำแบบนั้นอะกริปปินาหันหลังให้กับความดีงามของสตรีตามอุดมคติของโรมันพระนางกุมอำนาจโดยตรงและใช้มันอย่างภาคภูมิอะกริปปินาเล่นงานคู่แข่งก่อตั้งอาณานิคมในชื่อของพระนางและช่วยเหลือสามีใหม่แท็กซิตุสเล่าว่าพระนางหาทางให้การถูกนิรเทศครั้งหนึ่งของซีเนกานักเขียนและนักปรัชญาผู้นี้ได้รับการอภัยโทษอะกริปปินาไม่ต้องการถูกจดจำเพราะการกระทำที่ชั่วร้ายพระนางจึงขอประทานนิรโทษกรรมให้กับซีเดกาพระนางเชื่อว่าประชาชนจะพอใจเพราะเขาคือนักเขียนเรื่องชื่อและพระนางต้องการให้ซีเดกาเป็นครูสอนโอรสองเล็กอีกด้วยโอรสองเล็กวัย12ปีคือเนโรที่เกิดจากการสมรสครั้งแรกและเป็นหมากตัวหนึ่งในแผนกุมอำนาจเด็ดขาดของอะกริปปินาหมากอีกตัวหนึ่งก็คือซีเนกาผู้ต้องการลืมการนิรเทศโดยเร็วพระนางเชื่อว่าซีเนกาจะร่วมแผนยึดครองอำนาจเพื่อตอบแทนบุญคุณของพระนางเมื่อซีเนกาเข้าสู่การเมืองที่อำมหิตเขาต้องเผชิญกับทางเลือกที่ล่อแหลมเขาเคยเหยียดหยามความฟุ่มเฟือยและอำนาจประณามความย่อหย่อนของศีลธรรมแต่เซเนกาเป็นหนี้บุญคุณอะกริปปินาและเขามีความทะเยอทะยานหลังจากถูกลืมเลือนอยู่นานนับ10ปีเขาเริ่มสนใจอำนาจและความเร้าใจของโรมเมื่อเห็นฝูงชนมากมายหลั่งไหลเข้ามาจนเมืองที่ใหญ่และกว้างขวางอย่างโรมก็แทบไม่เพียงพอพวกเข้ามาจากทุกแห่งในโลกบางก็มาเพราะความทะเยอทะยานบางก็มาเพราะหน้าที่หลายคนกระหายการศึกษาอย่างอิสระและอีกมากมายโหยหาสิ่งเร้าใจบางคนขายความงามบางกลุ่มขายวาทศิลป์มนุษยชาติทุกเผ่าพันธุ์หลั่งไหลมาที่นี่มหานครที่พร้อมมอบสิ่งตอบแทนมากมายแก่ทั้งความดีและความชั่วภายในพระราชวังเซเนกาได้พบความชั่วมากกว่าความดีงามเพราะหลังหลอกล่อให้โคลอดิอุสอภิเษกสมรสกับพระนางแล้วอะกริปปินาก็เริ่มแผนการแยบยนต์
ขั้นแรกพระนางกีดกันโอรสของคลอดิอุสและเกลี้ยกล่อมให้คลอดิอุสแต่งตั้งเนโรเป็นรัชทายาทเมื่อการสืบทอดราชบัลลังก์ชัดเจนแท็กซิตุสบรรยายว่าอุปสรรคอีกอย่างเดียวของพระนางก็คือพระสวามีพระนางมีแผนฆาตกรรมอยู่แล้วเพียงแต่รอคอยโอกาสอากริปปิน่าเสาะหายาพิษที่ได้ผลและเลือกผู้เชี่ยวชาญการด้านนี้เมื่อยาพิษถูกปรุงขึ้นมันถูกถวายให้จักรพรรดิคลอดิอุสผ่านขันทีผู้รับใช้และชิมพระกยาหารให้พระองค์คลอดิอุสประชวรหนักเกือบสิ้นพระชนแต่แล้วพระอาการกลับดีขึ้นด้วยความหวาดกลัวอากริปปิน่าจึงดึงหมอหลวงเป็นพวกขณะแซงช่วยให้คลอดิอุสอาเจียนเลือดเสียออกหมอหลวงก็ใส่ขนนกชุบยาพิษลงไปในพระศอแท็กซิตุสอธิบายว่าอาทยากรรมที่ร้ายแรงให้ผลตอบแทนงดงามคลอดิอุสจักรพรรดิแห่งโรมสิ้นพระชนม์ไม่กี่ชั่วโมงประตูพระราชวังเปิดออกโอรสของอากริปปิน่าได้รับการแต่งตั้งให้เป็นจักรพรรดิและเซเนกาจะถูกผลักดันเข้าสู่เส้นทางที่ทำลายอุดมการณ์ที่เขายึดมั่นที่สุดรัชสมัยของเนโรได้เริ่มต้นขึ้นแล้วข้าเป็นชาวยิวที่ได้รับการศึกษาอย่างเคร่งครัดตามบัญญัติแห่งพระบิดาในจูเดียเขตท้องถิ่นของโรมันในรัชสมัยของคลอดิอุสหนุ่มเลือดร้อนชาวยิวชื่อซอลกำลังมุ่งหน้าสู่เส้นทางที่ต้องเลือกเขากำลังหาทางจับกุมกลุ่มศาสนานอกรีตละทิเล็กๆของชาวยิวที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ติดตามพระเยซูซอลมุ่งมั่นที่จะกวาดล้างพวกนั้นที่จริงนี่คือสิ่งที่ข้าทำในเยรูซาเล็มข้าจองจำคนมากมายและออกเสียงโจมตีพวกเขาเมื่อพวกเขาต้องโทษประหารข้าเคยไล่ตามพวกเขาด้วยความโกรธเข้าไปยังเมืองต่างแดนทว่าเมื่อเขาเดินผ่านถนนจากเยรูซาเล็มไปยังเมืองดามัสกัสชะตากรรมของซอลก็เปลี่ยนแปลงกระทันหันพร้อมกับอนาคตของเขตท้องถิ่นที่มีปัญหาอนาคตของผู้ปกครองโรมและโลกแห่งศาสนาในราวเที่ยงวันแสงที่ยิ่งใหญ่จากสวรรค์ส่องสว่างรอบตัวข้าข้าทรุดลงกับพื้นและได้ยินเสียงหนึ่งกล่าวว่าซอลเหตุใดเจ้าจึงทำทารุณต่อเราข้าถามว่าท่านคือพระเจ้าหรือไม่และพระองค์ตรัสข้าคือเยซูแห่งนาซาเรธข้าจึงถามว่าข้าควรทำเช่นไรพระองค์และพระเป็นเจ้าตรัสว่าลุกขึ้นและจงไปที่ดามัสกัสที่นั่นเจ้าจะได้รับฟังสิ่งที่ถูกลิขิตไว้สำหรับเจ้าและเพราะข้ามองไม่เห็นผู้ที่อยู่กับข้าจึงนำทางข้าไปยังดามัสกัส